ลงจากบาน่าฮิลเรียกรถคันนี้คันใหญ่ๆมารับแล้วก็ตรงไปฮอยอันระหว่างทางไม่ได้ถ่ายอะไรมากก็เลยมาโผล่ที่สะพานข้ามแม่น้ำนี่เลยมาถึงแถวน่าจะเขตฮอยอันแล้วล่ะก็จะมีทุ่งนาเขียวๆอย่างนี้สายไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟยาวไปถึงนู่นมันคุ้นตาเหมือนเวลาขับไปทางอยุธยาตรงนี้ล้างๆอยู่น่าจะเป็นปั๊มแต่ปั๊มนี้ไม่ล้างระหว่างทางไม่ค่อยมีอะไรดูมากมีบ้านชาวบ้านเล็กๆได้น้อยชุมชนเล็กๆเท่านั้นวันนี้เป็นวันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์ระหว่างทางจะมีดอกไม้ดอกกุหลาบขายอย่างที่เห็นวัฒนธรรมการให้ดอกไม้กันมีให้เห็นทุกเทศกาลหรือแม้กระทั่งวันไม่ใช่เทศกาลน่ะผมไปฮานอยมาหลายรอบก็จะเห็นแม่ค้าที่เป็นชาวบ้านถีบจักรยานขายช่อดอกไม้อันนี้ไม่รวมร้านดอกไม้ซึ่งว่าแปลกใจจังที่มันมีเยอะมากน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศสบาน่าฮิลมาฮอยอันตลอดทางรถค่อนข้างน้อยใช้เวลาไม่นานเราก็มาถึงเมืองฮอยอันเริ่มเข้าเมืองก็จะเจอกำแพงสีเหลืองๆอย่างนี้เลย